พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป. 3สุขศึกษาและพละศึกษาเกมขี่ม้าโยนบอลวิธีเล่น 1. แบ่งผู้เล่นเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายม้าและฝ่ายผู้ขี่ม้า 2. เริ่มเล่นให้ฝ่ายม้ายืนอยู่ที่มุมแต่ละมุมของสี่เหลี่ยมฝ่ายขี่ม้าขึ้นไปขี่บนหลังฝ่ายม้าโยนลูกบอลส่งกันไปมาไม่ให้ลูกบอลหล่นพื้น 3. ถ้าลูกบอลหล่นพื้นฝ่ายผู้ขี่ม้าที่ทำหล่นจะต้องลงจากหลังฝ่ายม้าแล้วรีบวิ่งออกไปก่อนที่ผู้เล่นฝ่ายม้าจะเก็บลูกบอลคว้างใส่ตัวถ้าผู้เล่นฝ่ายขี่ม้าถูกลูกบอลคว้างใส่ตัวจะต้องเปลี่ยนเป็นฝ่ายม้าทันที